ยกเลิกเทสแอนโกแล้วก็คาดว่าจะยังไม่ฟื้นดึงนักท่องเที่ยวได้แค่16%เอเอกชนยังห่อเหี่ยวกฎระเบียบยังคงเยอะอันนี้ไม่ตรงหัวข้อเพราะเขาบอกว่ายกเลิกเทสแอนโกจะกระตุ้นท่องเที่ยวเศรษฐกิจได้แค่ไหนอ่าอันนี้เราพูดเองว่ายังคงยังคงไม่ฟื้นแล้วในข่าวบอกว่าได้นักท่องเที่ยวคงปีนี้คงได้แค่16%ถ้าเทียบกับก่อนโควิดและแน่นอนว่า ยังห่อเหี่ยวคือเอกชนยังไม่ได้มองในแง่บวกเพราะว่าเพราะว่ากฎระเบียบเนี่ยมันยังเยอะจากที่ออพได้พูดเรื่องรากกิจจารูรบเบกษานะครับซึ่งตอนนี้ออกมาแล้วออกวันที่29เามษานั่นแหละคิดดูแล้วกันจะเปิดหนึ่งพฤษภาเนี่ยคุณมาออกราชกิจจาตอน29เามษาแถมนะยังสอดแทรกเข้ามาอีกว่าอขอความร่วมมือให้รายงานผลการตรวจเอทด้วยตัวเองซึ่งไม่ได้ระบุนะว่าให้ตรวจวันไหน ก็แล้วแต่ความสมัครใจละกันแล้วก็ส่งผลในระบบที่ราชการกําหนดปรากฏว่าส่งที่ไหนรู้ไหมครับส่งที่ Thailand Pass อันนี้ให้ดูนิดนึงนะครับหน้าแรก Thailand Pass แล้วก็เราเลือกเดินทางทางอากาศเสร็จแล้วก็ตรงนี้นะครับรายงานผลตรวจ ATK ตรงนี้ไงเออแล้วก็กดเข้าไปก็หน้าตาเหมือนตรวจสอบสถานะ QR code เลยนะแต่ความจริงคือเอารหัสหลักแล้วก็เลขพาสปอร์ตอีเมลกดมาปุ๊บคือจะขึ้นมาว่า ไอ้ self-ATK report แล้วก็ให้ใส่วันแล้วก็ให้ใส่ว่า positive หรือ negative แต่ว่าไม่ได้ระบุว่าต้องตรวจวันไหนก็คือเข,เข้าไทยมาแล้วตรวจวันไหนก็ได้เขาไม่ได้ระบุเลยเราก็เลยคิดเล่นๆเราพูดในอีกวิดีโอหนึ่งไปแล้วสมมุติว่าเรา,เ,าเข้าไทย1พฤษภาคมจะกลับ30พฤษภาคมฉะนั้นไม่ได้ระบุว่าให้ตรวจวันไหนฉะนั้นเราก็ไปตรวจเอา30พฤษภาคมเลยตรวจเองนะแต่แล้วเกิดมันเป็น positive คุณนมะโอ้ยแย่แล้ว ถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะขึ้นเครื่องบินออกอยู่แล้วงั้นฉันกดโพสิทีฟไปปุ๊บแล้วฉันก็บินออกไปเลยอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมเอาเป็นว่ามันมันไม่ได้สําคัญสําคัญที่ว่าแทรกเข้ามาตอนถ่ายทําไมก่อนหน้าน,นี้ไม่ได้พูดเลยให้รายงานผลอันนี้คือเกิดจิตตกชั่วคราวหรือเอ้หมายถึงว่าเกิดอยู่ดีๆก็จิตตกหรือยังไงก่อนหน้าน,นี้ไม่ได้บอกให้รายงานอยู่ดีๆก็มาเพิ่มในรากิจจาให้รายงานแคงนั้นแหละประมาณว่าเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยเดี๋ยวเขาหาว่าเราง่าย ก็แสดงว่ายังคงมีขั้นตอนอยู่ดีใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ก็เฮกันว่าจะเหลือแค่ Thailand Pass แล้วก็ไม่มีการตรวจใดๆทั้งสิ้นแม้แต่ atk ที่ตอนแรกระบุว่าต้องตรวจโดย professional แล้วก็ตอนหลังก็ยกเลิกไม่ต้องตรวจ atk ใดๆขอแค่ความสมัครใจให้ตรวจ atk ด้วยตนเองแต่ไม่ได้ระบุว่าจะต้องรายงานผลแล้วก็มาแทรกทีหลังในราชกิจจาว่าต้องรายงานว่าขอความร่วมมือไม่ได้บอกว่าต้องฉะนั้นแล้วแต่ เพื่อนๆจะตีความแล้วกันเพราะเขาใช้คําว่าขอความร่วมมือไงออตรวจเอทเคด้วยตนเองและรายงานผลในที่ราชการกําหนดซึ่งก็คือในหน้าเว็บของ Thailand Pass นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับ QR า QR นะเพราะเราได้มาตั้งนานเราเราเข้าประเทศมาแล้วแล้วทีนี้ใครที่เผอรายงานโพสิทีฟไปเนี่ยในรากิจจาบอกแล้วนะว่าก็ไปตามขั้นตอนของคนที่ที่ตรวจเจอโควิดเป็นบวกอะ่ะฉะนั้นเราเป็นคนไปรายงานเป็นบวกเขาเองนะก็ต้องแล้วแต่เราคิดพิจ,พจารณาเอาเองแล้วกัน ข่าวนี้เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับสรุปว่ายังมีอะไรเยอะอยู่ยังมีอยู่อะยังมีอยู่อะแล้วการจะไปแข่งขันกับประเทศอื่นๆเขาเนี่ยซึ่งเขาตอนนี้เขาจะเลิกหมดเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยลงทะเบียนก็ไม่ต้องลงอ,อะไรนะตรวจก่อนเข้าหลังเข้าก็ไม่ได้ทํากักตัวไม่ได้ทําไม่ได้ทําอะไรทั้งสิน้นแถมจะย,ยังจะยกเลิกไม่ต้องใส่หน้ากากอีกต่างหากเรียกได้ว่าประเทศอื่นเขาก็แบบมาทีหลังเราเสร็จแล้วเขาก็เลิกไปก่อนเรา ในในสเต็ปแรกก็คือเลิกตรวจก่อนเข้าเลิกกักตัวเลิกตรวจหลังเข้าไปแล้วอ่าแล้วก็เขาก็จะมาล้ํากว่าเราอีกก็คือเลิกให้ใส่หน้ากากเลิกมีมาตรการในประเทศสุดว่าต่อให้เราเนี่ยกระโดดไปสองขั้นก็คือเลิกทสแอนโกเลิกตรวจ ATK โดยโปรเฟชชั่นอลถุอว่าสุดท้ายก็ยังเช้ากว่าประเทศอื่นเขาอยู่ดีนะครับเพราะจะมาเพิ่มพิธีกรรมรายงานผล ATK อีกต่างหากครับตอนนี้เขาบอกว่าวันที่หนึ่งพฤษภานเนี่ยเริ่มต้นเปิดประเทศเต็มรูปแบบด้วยการยกเลิกทสแอนโก สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์เว็บนี้ยังเข้าใจผิดอยู่ดีไม่ใช่เฉพาะคนฉีดวัคซีนที่ยกเลิกเทสแอนโกคนไม่ฉีดก็ด้วยถ้ายอมไปตรวจโควิดไม่เกิน72ชั่วโมงคือก่อนเครื่องบินออกคือต้องไปตรวจก่อนแล้วค่อยมาขอไทยแลนด์พ a ส s นะครับขอก่อนไม่ได้เพราะเขาต้องให้เราแนบใบฉีดวัคซีนเอ้ยไม่ใช่ใบตรวจโควิดในไทยแลนด์พ s สด้วยฉะนั้นถ้าเราไม่ตรวจแล้วมันจะมีใบตรวจโควิดก่อนได้ยังไงฉะนั้นก็ไปตรวจก่อนแล้วค่อยมาขอไทยแลนด์พัสด ครับก็ขอสรุปเลยดีกว่ากระทรวงท่องเที่ยวก็ยังฝันหวานว่าอีก7-8เดือนข้างหน้านเนี่ยคาดว่าจะมีนะักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา7-13ล้านคนสร้างไรายได้ราวๆา0 0แสนล้านบาทฝันหวานไงว่ายังจะมี7-13ล้านคนอ่าก็อย่างที่บอกนะยังคงมีอะไรอยู่ดีโดยเฉพาะ Thailand Pass และรายงานผล ATK ยังจะหวัง7-13ล้านได้ยังไงแต่ถ้ว่านักเศรษนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลก และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวกลับประเมินตรงกันว่ายอนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปมีนักท่องเที่ยวรวมเพียงแค่16-20%ของช่วงก่อนเกิดโควิดเพราะยังมีอีกหลายปัจจัยที่ไม่แน่นอนและควบคุมไม่ได้คือไม่ใช่แค่เลิกทุกอย่างจะต้องคือมันมีปัจจัยภายนอกทั้งการที่อับเคยพูดข่าวทั้งการแข่งขันทั้งสงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็อื่นๆอะไรอีกไม่รู้3อย่าง ต่อให้เราเลิกหมดมันก็มีปัจจัยลบกดดันอยู่แล้วธนาคารโลกเลยนะประเมินนะักท่องเที่ยวท,ทั้งปีมีแค่6.2ล้านคนอ,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 อ๋อตรงนี้ไงปัจจัยเสี่ยงอ่ะสงครามรัสเซียยูเครนภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกและสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดรวมทั้งความพร้อมของประเทศต้นทางที่เขาจะมาเที่ยวเราที่อ่าเศรษฐษกิจเริ่มผุดเครืองแล้วก็เรื่องการแข่งขันเพราะประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาเงื่อนขดีกว่าเราซะอีก ต่อให้เราเลิกไปอย่างที่บอกทั้งเทสแอนโกทั้งตรวจ ATK professional เราก็ยังเยอะกว่าเขาอยู่ดีก็เป็นผลให้การเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของไทยจะกลายเป็นแบบว่าฟื้นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปทั้งที่เราเลิกไปเยอะเนี่ยเราก็คาดหวังว่าจะฟื้นแบบก้าวกระโดดใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็สาเหตุนะที่เราเลิกเนี่ยเลิกการตรวจกอนขาเข้าเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราความคิดคือเป็นผู้นํา เออคิดก่อนคนอื่นหรืออย่างไรเพราะว่าความคิดก็คือ,อการระบาดในประเทศของคนที่มาจากต่างประเทศเนี่ยมันไม่มากและหลายประเทศเริ่มให้คือเริ่มยกเลิกกฎระเบียบต่างๆเพราะว่าประเทศอื่นเขาเลิกเราจึงเลิกตามโดยเฉพาะประเทศใกล้ๆเราไม่ได้คิดก่อนคนอื่นเขาไม่ได้เป็นแบบมองการล่วงหน้าเราเลิกทีหลังเขาก็คือเราหลังเขาเอ๊ยยังไง และอันนี้เอกชนท่องเที่ยวยังไม่คาดหวังเพราะว่าไตรมาสแรกคือเดือน1นถึงสเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาไทายแค่4 9แสนคนฉะนั้นต่อให้เลิกก็คงมากขึ้นแต่คงไม่ได้มากขึ้นเท่าไหร่การผ่อนคลายมาตรการนี้ภาคธุรกิจได้เรียกร้องให้เปิดประเทศมานานแล้วเพิ่งจะมาทำตอนที่หมดหน้าท่องเที่ยวก็เพื่ออยากให้ต่างชาติได้เข้ามาแบบสะดวกมากขึ้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการตรวจหาเชื้อหรือเป็นภาระจองห้องพักล่วงหน้า ถ้าถามว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาเยอะไหมจะดีกว่าเก่าหรือไม่ก็คงต้องใช้เวลานี่ขนาดเลิกไปเยอะนะเ,ออเราเขายังไม่ได้มองดีนะเพราะว่าแต่ละประเทศเผชิญที่เผชิญกับโควิด -19 ที่ก็มีปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งสิน้นเขาก็รีบเปิดเพื่ออยากจะดึงนักท่องเที่ยวเหมือนกันแล้วก็มีคู่แข่งเยอะต้องรอให้นักท่องเที่ยวมีความพร้อมทั้งเวลาและงบประมาณไม่ใช่ว่าเราเปิดประเทศอย่างทันทีทันใดแล้วเขามีการวางแผนการเดินทางทันท,ทีคือไม่ใช่ว่าเปิดปุ๊บ ที่กระเป๋ามาเลยก็ต้องวางแผนอยู่ดีโดยเฉพาะการต้องมารอขอ Thailand Pass เนี่ยอันนี้คือทำให้ยิ่งคิดหนักรูปนี้ก็คือ,อจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับอันดับ5อันดับแรกที่เข้ามาไทยในช่วงมกราถึงมีนาคมจะเห็นได้ว่าอันดับหนึ่งคือรัเสเซียแต่ว่าเกิดสงครามซะแล้วฉะนั้นอันดับหนึ่งก็จะร่วงลงไปเยอะแน่นอนอันดับ2เยอรมน,นี38,000กว่าคนออรัเสเซียนี่นำโด่งนะ 5 1 0 0 0กว่าคนเนี่ยมากกว่าเยอรมนีตั้งครึ่งหนึ่งเลยนะอันดับ3อังกฤษ3 1 0 0 0อันดับ4ฝรั่งเศสเกือบ3 0,000นะอันดับ5อมเมริการ่วงลงไปเหลือ25 0 0 0เป็นไปได้ออยังไงอมเมริกาของเดิมเคยแบบอันดับ 1- หรือ2บนกันไปอันนี้กลายอเมริกากลายเป็นอันดับหวันลูกค้าไม่พอแต่ว่าต้นทุนแพงขึ้นปัญหาเงินเฟอ้อไม่ใช่ส่งผลกระทบกับผู้บริโภคเท่านั้นผู้ประกรอบการโรงแรมก็ไม่ได้รับข้อยกเว้น จากเดิมที่มีปัญหาจํานวนแขกเข้าพักในโรงแรมไม่พอในส่วนของต้นทุนการบริหารจัดการโรงแรมยังเพิ่มขึ้นทั้งจากต้นทุนค่าพลังงานที่เพิ่มขึ้นราคาวัตถุดิบที่นํามาประกอบอาหารก็มากขึ้นจากค่าขนส่งแล้วก็ธุรกิจโรงแรมก็จะมีปัญหา,าขาดแคลนบุคลากรอ,อีกเพราะว่าพอช่วงโควิด19เนี่ยโรงแรมก็ต้องปิดตัวลงแล้วก็ต้องเลิกจ้างพนักง,งานไปกว่า50เซนจากเออแล้วก็มันปิดไปนานแล้วใครเขาจะมารอโรงแรมเปิดแล้วกลับมาทำละ่ะ ฉะนั้นนะครับสิ่งที่คนจัดการประเทศต้ตองทำไม่ใช่แค่เลิกไอไอเลิกกฎระเบียบมันง่ายแค่เลิอกอ่ะสรุปว่าไม่ได้ให้ไม่ได้ต้องทำอะไรใหม่เลยนอกจากเลิกแล้วเนี่ยยังจะต้องเขาเรียกอะไรนะนอกจากให้โปรโมชั่นลูกค้าแล้วเนี่ยยังจะต้องจูงใจให้คนเขากลับมาทำงานท่องเที่ยวด้วยโดยเฉพาะคนที่โดนเลิกไปโดนไล่ออกไปในช่วงของการแพร่ระบาดโควิดเนี่ยเขาอาจจะไปทำอย่างอื่นไปแล้วแล้วทำไงให้เขากลับมาทำ อ๋อแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยใช้ดึงดนะูดนักท่องเที่ยวตอนนี้คือราคาห้องพักที่ถูกอืมแล้วยังไงคือต่อให้คือปัญหาคือพนักง,งานกลับมาทำงานน้อยแล้วก็ขึ้นราคาไม่ได้เพราะราคาต้องใช้ราคาถูกเพื่อจูงใจลูกค้าแต่ว่าต่อให้จูงใจด้วยราคาถูกก็ยังมากันแค่นี้ทะนั้นโรงแรมต้องหาทางเพิ่มอัตราการเข้าพักให้ได้ แล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะสามารถปรับราคาที่พักได้ในระยะเวลาอันใกลน้นี้ก็ตอนนี้ยังเน้นเน้นขายของถูกอะ่ะยังเชื่อว่าตัวเองขายของถูกแล้วจะดึงลูกค้ามาได้อะ่ะนี่นี่เนี่ยทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับลดราคาเพื่อกระตุ้นกําลังซื้อในประเทศทดแทนนักท่องเที่ยวต่างชาติเราไปโอ้คนในประเทศเยอะอะ่ะต้องทั้งอะไรมาตรการเที่ยวด้วยกันทั้งโรงแรมจะต้องทําให้ราคาถูกเพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวในประเทศอะไรอย่างเงี้ย คือโดยรวมแล้วเนี่ยการเปิดประเทศครั้งนี้ยังมีความปลาะบ,บางอยู่นะครับคือสัมผัสได้เลยว่าเขายังไม่ได้เชื่อมั่นจริงๆว่าเปิดแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเขายังอ้างอยู่ยังอ้างว่าจะต้องมี Thailand Pass แล้วก็มาแทรกผลการรายงานผล ATK เข้ามาอีกแล้วก็ยังเลิกไม่หมดแล้วในข่าวก็ยังบอกอีกว่าเออังต้องมีการเตรียมบุคลากรเตรียมยาเตรียมสถานที่อะไรให้ใหพร้อมเผื่อมีการระบาดอะไรอย่างเงี้ย แล้วการระบาดนี่แหละคือประเด็นถ้าเกิดมันเกิดระบาดขึ้นมาอีกเนี่ยคือเขาจะกลับไปใช้คือทุกครั้งที่มีการระบาดมากขึ้นเนี่ยเขาจะย้อนมาตรการตลอดทะนั้นก็คือถ้ามันระบาดขึ้นมาอีกเนี่ยเขาจะยืนยันคำเดิมไหมว่าจะเหมือนเดิมคือไม่ย้อนมาตรการแล้วที่เลิกเทสแอนโกลยังไงก็จะเลิอกอยู่อย่างนั้นครับก็มารอดูกันต่อไปนะครับก็หวังว่าจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วก็อ่าก็คือขอให้เดินหน้าเลิกไปเลย ตัวการสำคัญที่สุดคือ Thailand Pass ถ้าเลิกแล้วก็น่าจะเลิกเลยนะออบคิดว่านะนะครับก็อตอนนี้ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ